อีก7วันเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่น Back to School ที่ทาง Apple นั้นเปิดให้บุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมนักศึกษาต่างๆนะครับสามารถซื้อ iPad Mac รุ่นที่ร่วมรายการและแถมเป็นหูฟัง AirPods นะครับซึ่งเราจะสามารถซื้อภายในโปรโมชั่นนี้ได้คือวันที่27กันยายนนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเปิดตัวทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9และ iPad mini รุ่นที่6ออกมานะครับมีการปรับปรุงนิดนึงนะครับจากทางฝั่งของโปรโมชั่น Back to School นั่นคือทาง Apple นั้นได้ตัดตัว iPad mini รุ่นที่5ออกไปนะครับผมดังนั้นถ้าใครจะซื้อ iPad mini ในโปรโมชั่น Back to School ตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีนะครับส่วน iPad mini รุ่นที่6นะครับที่เปิดตัวออกมานั้นก็ไม่ได้รวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับสรุปคือรุ่นที่ยังเหลือจำหน่ายนะครับสำหรับฝั่งของ iPad นะครับก็จะมีทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4 iPad Pro M1 ครับทั้ง2ขนาดคือหน้าจอ11นิ้วและ 12.9 นิ้วนะครับส่วนทางฝั่งของเครื่อง Mac นะครับก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะครับทั้งทางฝั่งของ MacBook Air MacBook Pro 13นิ้ว MacBook Pro 16นิ้วส่วนเครื่อง Mac ตั้งโต๊ะนะครับอย่างพวก iMac นะครับทั้ง24นิ้วและ27นิ้วก็ยังคงอยู่ครับMac Mini M1 ก็ยังอยู่ครับเครื่อง Mac Pro ก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากเราสามารถได้ AirPods เป็นของแถมแล้วนะครับผมเรายังสามารถรับสิทธิ์การซื้อ Apple Care Plus นะครับได้ส่วนลดอีก 20% นะครับถ้าหากเราซื้อภายในโปรโมชั่นนี้และถ้าหากว่าทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ครับที่ Apple Store Online ก็จะสามารถผ่อนชำระ 0% นะครับได้นานสูงสุด3เดือนนะครับแต่ว่าถ้าใครไปซื้อที่หน้าร้านนั้นจะไม่มีการผ่อนชำระนะครับต้องจ่ายเต็มอย่างเดียวนะฮะดังนั้นถ้าใครมาถามนะตอนนี้ว่า iPad mini รุ่นที่6 iPad รุ่นที่9เข้าร่วมไหมสำหรับโปรโมชั่น Back to School ตอบให้ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่รองรับนะครับส่วนใครที่คาดหวังว่า MacBook Pro นั้นจะมีการเปิดตัวใหม่ไหมณตอนนี้นะครับเมื่องาน Apple Event วันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นเราไม่เห็นอุปกรณ์ทางฝั่งของ MacBook นะครับแต่คาดว่าอาจจะมีการเปิดตัวใหม่นะฮะสำหรับ MacBook Pro รุ่นที่เป็นตัวท็อปนะ14นิ้วกับ16นิ้วอันนี้เป็นข่าวลือมานะถ้าจะมาจริงๆนะครับเราอาจจะต้องรอเนี่ยไปเดือนตุลาคมหรือไม่ก็อาจจะเป็นพฤศจิกายนเลยรุ่นเหล่านั้นถ้าออกมาจริงๆก็ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่น Back to School นะครับดังนั้นครับถ้าใครต้องการที่จะซื้อเครื่องทั้งเครื่อง iPad เองแล้วก็เครื่อง Mac นะครับในโปรโมชั่น Back to School ได้ส่วนลดของราคานักศึกษาแล้วยังได้ของแถมเป็นหูฟัง AirPods นะครับและได้รับสิทธิ์การซื้อ Apple Care ส่วนลดอีก 20%โอกาสนี้เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับอีกเพียง7วันเท่านั้นนะครับวันนี้21กันยายนที่เรามาอัปเดตให้ฟังเหลือระยะเวลานะครับไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับสามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับตามไปดูในตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามหรือว่าข้อมูลสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมได้แนบข้อมูลต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ